สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตวัตถีใครครั้งในวันนี้เนี่ยจะพูดถึงก็อดซิลล่ากันนะครับเมื่อ3วันก่อนนะครับก็เรียกว่าถ้าใครแฟนก็อดซิลล่าแล้วก็สะดวกพอที่จะไปกรุงเทพได้เนี่ยก็ถือว่าจะเรียกว่าไงอ่ะฝันที่เป็นจริงนะครับเมื่อเราเนี่ยเจอหนังก็อดซิลล่าเก่าๆในโรงภาพยนตร์และก็ก็อดซิลล่า -1 ในโรงหนังระดับ IMAX นะครับหลังจากที่-1 นั้นไม่ได้ฉายในเอเชียอื่นเลยนอกจากญี่ปุ่นนะครับประเทศเขาเลยนะครับซึ่งก็เสียดายที่ผมเนี่ยคือไม่ได้อยู่กรุงเทพเนาะผมมีเวลาว่างแค่วันเดียวเท่านั้นดังนั้นผมจึงต้องเลือกดูแค่2เรื่องเท่านั้นนะครับแน่นอนว่าสายโอสคูลอย่างผมเนี่ยผมก็ต้องเลือก The Best Godzilla นะครับนั่นคือ Godzilla 1954เห็นชัดไหมชัดไม่ชัด Godzilla 1954นะครับแล้วก็แน่นอน Godzilla -1 ในระบบ IMAX นะครับ IMAX Laser ด้วยซึ่งก็มีบรรยากาศงานครับในการจัดโชว์ฟิกเกอร์ Godzilla โชว์เขาเรียกอะไรนะก็แหละแทนที่เราถ่ายรูปมีโปสเตอร์ Godzilla ทุกภาคนะครับตั้งแต่ภาคแรกไปจนถึง -1 มั้งซึ่งก็คือมีแต่ Godzilla ของโตโฮนครับรู้สึกว่าจะไม่มีของมาสเวิร์ดซึ่งบรรยากาศงานก็ต้องบอกตรงๆว่าเออมันไม่ได้ใหญ่อะไรมากเอาเด็กซ์เป็นคนจัดนะครับดังนั้นเนี่ยบรรยากาศงานให้บอกไปก็คือมันจะมีแค่เหมือนแบบป้ายโปสเตอร์แล้วก็มีฟิกเกอร์ให้เราถ่ายรูปนะครับแล้วก็มีบูธกิจกรรมนิดๆหน่อยแถมบวกด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยมันไปจัดบูธใกล้ๆกับงานนิปปอนอะไรสักอย่างเนี่ยแน่นอนมันเป็นงานเทศกาลญี่ปุ่นซึ่งมันใหญ่กว่าแบบมาสามมากๆคนก็เยอะกว่ามาสามมากๆนะครับแต่ก็แหละเรียกว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีเนาะเพราะเหนือไหมแบบงานก็อดซิลล่าแบบเทศกาลก็อดซิลล่าอย่างเป็นทางการเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นบ่อยขนาดนั้นนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นงานก็อดซิลล่าที่เหมือนแบบแฟนๆก็อดซิลล่าจากกันเองเนาะอย่างแบมคาจูคิงดอมอย่างเงี้ยเออทักอะไรเฟิร์สได้คือตั้งแต่เฟิร์สแท็กไปต้นไปคือตั้งแต่เฟิร์สแท็กไปถึงหลายแท็กที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นงานที่อ่ะจากกันเองในกลุ่มแฟนก็อดซิลล่านะครับแต่คราวนี้เออเป็นงานให้ดูเหมือนจัดอย่างเป็นทางการขึ้นมาหน่อยไงมีการขอเอาหนังของญี่ปุ่นเนี่ยมาฉาย5เรื่องด้วยกันนะครับเดี๋ยวคนรู้กันก็มีภาคแรกกิโดราทีเด็ดมอนสเตอร์ออมอนสเตอร์แอทแทคโอเคคำนั้นไปก็ทราบทาเบลเต้แล้วก็ก็ทราบไมนัส1นะครับแน่นอนว่าประสบการณ์คือหนังในจอคอมกับจอภาพยนตร์เนี่ยมันต่างกันสุดขั้วมากๆนะครับจริงๆผมก็แบบแอบสงสัยเหมือนกันว่าผมไปดูในก็เมเจอร์มันปล่อยตัวอย่างหนังก็ทราบด้วยไงผมก็สงสัยคนเมนต์ไงเพราะหลายคนก็เชื่อว่ามีหลายคนคนนอกที่อาจจะไม่ได้แคร์หนังก็ทราบมากนักอยากรู้ว่าเขาจะมาคอมเมนต์กันยังไงนะครับซึ่งผมเข้าใจได้บางคนเนี่ยอาจจะแบบจะว่าไงเด็กเจนใหม่หรือบางคนเนี่ยอ่านไม่ได้แบบนั่งดูหนังขนาดนั้นเนาะบางคนก็แบบเจ้าหนังกลับมาฉายลงทำไมอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าภาพยนตร์ในซีนิม่าประสบการณ์ระหว่างแบบการดูในจอเล็กกับจอใหญ่ต่อมันเป็นหนังใหม่หนังเก่าเนี่ยประสบการณ์มาแตกต่างกันอยู่แล้วโดยเฉพาะหนังภาคแรกที่ผมได้ดูไปเนี่ยนึกออกไหมนี่คือก็อดซิลล่าเรื่องแรกและไม่ใช่คนเป็นหนังก็อดซิลล่าดีที่สุดเรื่องนึงนะครับกลายเป็นหนังก็อดซิลล่าโทนขาวดำมนแล้วผมชอบอย่างนึงคือในหนังก็อดซิลล่าเก่าๆเนี่ยไม่แต่ -1 เนี่ยผมชอบความเงียบของหนังนะคือแบบมันแตกต่างจากหนังยุคปัจจุบันนี้มากๆนะครับยิ่งพอมีโรงเนี่ยอารมณ์ยิ่งแตกต่างไงปกติอย่างปัจจุบันเนี่ยคือไม่จำเป็นจะเป็นหนังแย่ขนาดหนังดีๆนะคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยหนังโนแลนเองเนี่ยก็ต้องพยายามเล้าคนดูตลอดมันก็ต้องใส่ดนตรีแบบดังๆขึ้นมาเพื่อคนดูรู้สึกกดดันหรือสักอย่างบรรยากาศในโรงหนังมันจะไม่เงียบเลยนะครับแต่ขณะที่หนังก็อดซิลล่าญี่ปุ่นเนี่ยอย่างภาคแรกเนี่ยมันจะมีโมเมนต์แบบความเดดแอร์อยู่พอสมควรกล้องนิ่งๆตัวละครแสงสีหน้าไม่มีดนตรีประกอบซาวประกอบมีน้อยมากมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดูแตกต่างจากความสนิทการดูก็สักพักแรกที่บ้านนะครับหรือกำหนังเรื่องอื่นด้วยที่ก็ใช้บรรยากาศความเงียบเนี่ยมันมาช่วยเหมือนอะไรเงี้ยการเล่าเรื่องแม้แต่ Minus One เช่นกันนะครับ Minus One เองเนี่ยมันก็มีหลายครั้งที่มีโมเมนต์ของความเงียบอยู่ที่แบบไม่ได้มีฉากไม่มีดนตรีประกอบตัวละครไม่ได้พูดอาจจะมีเสียงซาวจากแบ็คกราวในเรื่องนิดๆหน่อยนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากกับการดูหนังในโรงภาพยนตร์นะครับซึ่งผมเป็นคนที่ไม่ดู The Quiet Place ไงผมก็เชื่อว่า The Quiet Place เองมันก็มาอีหลอกใกล้ๆกันแหละมันใช่ความเงียบมันเป็นตัวกดดันเนาะแล้วก็แน่นอนก็ทราบ Godzilla ในระบบ IMAX ผมไม่ได้ดู IMAX บ่อยขนาดนั้นนะครับที่บอกว่าผมอยู่ชลบุรีเนาะไม่แบบมีเวลาหรือแบบเงินพอจะมาดูกรุงเทพบ่อยๆนะครับผมดู IMAX แค่2ครั้งก่อน -1 ก็มี Dunkirk กับไอ้คิกเออร์เดอะมอนสเตอร์ไอ้งานก็อดซิลล่าที่เขาจัดกันแหละไอ้สเกิลแท็กมั้งเคยจำได้นะครับนั่นน่ะได้ดูใน IMAX นะครับแล้วก็เช่นกันแม้สวรรค์ในบท IMAX นั้นความรู้สึกมันแตกต่างจากการดู Netflix อย่างมากมายมหาศาลโดยเฉพาะซาว
ด้วยความที่ลำโพงบ้านผมมันก็ไม่ใช่ลำโพงที่โดเดอะไรขนาดนั้นดีเดอะไรขนาดนั้นนะครับการไปรับฟังประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ของ MS-1 เนี่ยระบบเสียงมันแตกต่างอย่างมากเพราะว่าบางครั้งอ่ะมันมีซาวด์หลายซาวด์ที่เราไม่ได้ยินในการฟังในจอปกติอ่ะพอมาดูในระบบ IMAX เนี่ยมันมีซาวด์ที่แบบเอ้ยมันมีซาวด์แบบนี้ด้วยหรือวะเสียงก็อดซิลล่าเนี่ยมันก็เป็นการรีมิกซ์ของเสียงก็อดซิลล่าต้นฉบับใช่ไหมแล้วก็มีการเพิ่มเสียงผสมไปนิดหน่อยซึ่งเวลาดู Netflix เนี่ยมันก็มีความคล้ายภาคแรกแหละแต่พอดู IMAX เนี่ยอุ๊ยมันมีความแตกต่างเว้ยในเลนส์เสียงของตัวก็อดซิลล่าเสียงซาวด์เอฟเฟคต่างๆบวกกับยังไงอ่ะบรรยากาศอย่างหนังก็เจ๋งว่านอกจากตีประกอบเนี่ยมันมีเสียงลมเสียงต้นไม้ไงและลำโพง IMAX เนี่ยผมก็คิดผมไม่รู้เรื่องระบบเสียงเนาะแต่เราจะรู้สึกดินามิกของเสียงไงมีเสียงจากด้านหน้าด้านหลังอะไรแบบนั้นเนี่ยมันอิมเมอร์สเราเนี่ยเข้าไปในโลกภาพยนตร์ได้นะครับจึงแปลกที่หลายคนเนี่ยยกย่องว่า IMAX เนี่ยคือสุดยอดเรียกไงนะสุดยอดรูปแบบการฉายภาพยนตร์ที่มันแบบดีที่สุดนะครับดังที่คริสโตเฟอร์โนแลนบอกแต่คริสโตเฟอร์โนแลนต้องเพิ่มฟิล์มเข้าไปด้วยฟิล์ม IMAX นะครับส่วนเรื่องความดีงามของหนังนี่ผมก็พูดไปแหละครั้งว่าโอ้โหมันดีงามแค่ไหนนะครับทั้งภาคแรกและ Minus 1นะครับเพราะยังไงสองนี้เนี่ยก็เป็นหนังก็อดซิลล่าในดวงใจของผมตลอดกาลนะครับส่วนนอกบรรยากาศของงานนะครับก็จะบอกตัวว่าก็เซอร์ไพรส์กว่าที่คิดที่มีหลายคนจำผมได้แล้วก็มาทักถ่ายรูปกับผมนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับคือหน่อมไม้ที่ผ่านมาช่องผมเนี่ยก็ยอบยืนนี่คือตดรถควบอย่างมาสารไงผมก็แบบก็กำลังเครียดอยู่เนาะแล้วถึงแม้ยอบวิวจะน้อยเนี่ยพอได้ไปงานเทศกาลแล้วก็มีแฟนเนี่ยมาทักทายกันมาพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ใจฟูดีนะครับขอทะลุกันเยอะเลยซึ่งเสียดายที่ผมเนี่ยแบบเรียกว่าไงนะตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่ใช่แบบตากล้องเก่งอะไรผมก็ไม่ค่อยถ่ายรูปปกติผมไม่ชอบถ่ายรูปอะไรมากอยู่แล้วเนาะดังนั้นผมก็เลยไม่มีรูปตัวเองเนี่ยถ่ายคู่คืนเท่าไหร่ดังนั้นใครดูคลิปนี้อยู่เนี่ยถ้าเกิดใครเจอผมในงานแล้วได้ถ่ายรูปเซลฟี่กับผมเนี่ยก็ช่วยส่งรูปมาในเพจอาร์ตอัพทีฟหน่อยนะครับก็ขอบคุณทุนที่ติดตามกันมาครับคอยสนับสนุนกันมาแล้วก็มาเจอหน้ากันในงานเทศกาลก็อดซิลล่าเนาะก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยไม่รู้ในอีกรอบกี่ปีหรือกี่ชาติเนี่ยจะมีเทศกาลแบบนี้ต่อหรือเปล่านะครับจริงๆถ้ามีทุกปีเลยนี่ก็จะแฮปปี้มากๆเนาะที่แบบเอาหนังก็อดซิลล่าเก่าๆเนี่ยมาฉายในช่วงเทศกาลก็เอาช่วงวันเกิดก็อดซิลล่าก็แต่พฤศจิกายนเนาะอะไรแบบนั้นนะครับพฤศจิกายนปีต่อไปเนี่ยเอาหนังภาคอื่นมาบ้างไงเอาภาคอะไรDestroy All Monster GMK หรือ Final War ก็ได้อะไรแบบนั้นนะครับหรือไม่ก็แบบทำเป็นเทศกาลก็อดซิลล่าเฮเซฉาย5เรื่องมันก็5เรื่องเหมือนกันเนาะโดยเทิร์นก็อดซิลล่าไบวันเต้กิลล่ามาท่าเมกะSpace Destroy เอ้ย Destroy ยาก็7เรื่องอยู่อ่ะก็ประมาณนี้นะครับเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่มีความสุขมากสำหรับแฟนก็สร้างอย่างผมเนาะแล้วก็ในฐานะยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ได้เจอแฟนคลับด้วยนะครับแล้วท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยที่ได้ไปดูหนังก็สร้างในโรงภาพยนตร์บ้างก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ